เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากอ่ะเรียกว่าฝีมือฝีมือเรามาดูนะครับแล้วเชฟจุ่มนะฮะจะทำอะไรวันนี้ให้หลานกินครับทำกับข้าวครับบ้านฉันมีอะไรวันนี้เราอยู่ที่บางเสล่บางเสล่อีกแล้วนะครับโอ้โหคือครั้งที่แล้วอ่ะบอกเลยว่าเราลงเรือไปแล้วเราได้ปลาแล้วแต่ปลาหมึกเนี่ยเราตกไม่ได้นะครับหมึกสดๆจากตลาดนัดเมื่อเช้าครับวันนี้เราก็เลยจะกลับมาล่าปลาหมึกอีกสักครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่ารอบนี้มันเป็นเวลาเย็นมันใกล้จะมืดแล้วด้วยอ้าวก็คือจะบอกว่าทริปเนี่ยมันจะมี2เวลาคือช่วงเช้ากับช่วงมืดช่วงมืดเนี่ยผมยิ่งจะเมาเรืออยู่ไหมและที่สำคัญอ่ะเราจะได้หมึกกันหรือเปล่าเออและครั้งเนี้ยผมบอกเลยว่าผมต้องได้หมึกไม่งั้นผมไม่กลับโอเคถ้าไม่ได้ผมไม่กลับครับผมไปก็นี่คนถือของผมคัมออนเบบี้คัมออนเฮ้เกิร์ลเร็วถือนี่เขาถือกล้องอยู่คนละมือช่วยได้มากเลยอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานท่าเรียบเรือกลุ่มประมงบางเสล่นะครับหรือว่าบ้านผมเรียกสะพานปลาแหละและผู้ช่วยของผมวันนี้เหมือนเดิมณัฐจุ๋มของเรานี่เองฮิวเรือของเราครับผมลำเดิมกับคนเดิมพี่ไต่ทลานะครับผมจะต้องได้หมึกนะครับได้ครับถ้าไม่ได้ผมไม่กลับครับผมโอเคแล้วไปซื้อที่ตลาดไปซื้อไว้ยังเมื่อกี้ก็เตรียมไว้นิดหน่อย นะครับก็ก่อนที่ผมจะลงเรือนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมครั้งแล้วไม่เหลวเป๋วแต่ครั้งนี้ไม่แน่นะครับผมจะเหลวเป๋วหรือเปล่าโอเคไปลงเรือเชื่อไหมว่าผมจะได้หมึกวันนี้เชื่อไหมฮะเชื่อไหมครับไม่เชื่อไม่เชื่อรอดูครับเดี๋ยวผมจะกลับเอาหมึกมาให้นะรอเลยรอเลยเดี๋ยวผมเอาหมึกให้โอเคนะมีปัญหามีปัญหาแล้วถ้าลาเคลียร์ได้ลาเคลียร์เมาเรือเปล่าไม่เมาไม่ได้กินยาด้วยถ้าเมาแล้วจะตัดภาพนี้ไปใช้นะก็คือข้อดีของการออกช่วงเวลานี้ก็คือไม่ร้อนนะครับแล้วก็ได้สัมผัสช่วงพระอาทิตย์ตกนะบางวันฟ้าก็จะแบบแสงระเบิดท้องฟ้าสวยงามนะฮะแล้วข้อดีเวลาดูวิวกลางน้ำทะเลก็คือน้ำเนี่ยมันจะเหมือนเป็นกระจกของท้องฟ้ามันจะสะท้อนข้างบนลงมาเบิ้ลที่ล่างแล้วมันจะสวยแบบ2เท่าคลิปนี้ท่านจะได้เห็นมนุษย์หมวยเขาจะกินไปเรื่อยๆและกินได้ทุกอย่างพอแล้วมันหิวอ่ะเขาไม่สนเลยว่าวันนี้จะได้หมึกหรือไม่ได้หมึกไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หมึกไหมไงไม่รู้วันนี้จะได้หมึกไหมอ่ะเอาแล้วครับนะจุ่มเริ่มแล้วนะฮะนัทธราครับทำไมตกหมึกเนี่ยมันต้องใช้ไฟเขียวอ่ะอ๋อไฟเขียวก็คือเป็นไฟที่ว่ามันจะจับน้ําได้ดีปลาหมึกอ่ะเขาจะเห็นได้ง่ายและอย่างนึงที่ใช้ไฟเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแพนตอนน่ะมาตอมไฟใต้น้ําพอตอมเสร็จปุ๊บก็จะมีลูกปลาลูกปลาเขาก็จะมากินแพนตอนอีกทีนึงทีนี้พอลูกปลากินแพนตอนปุ๊บก็จะเป็นปลาหมึกเขาก็จะมากินลูกปลาอ๋อต่อกันเป็นทอดๆเป็นทอดๆแล้วครั้งนี้คือตัวโยธกานี่อันเดิมมั้ยไม่ใช่ครับอันนี้จะคนละอย่างนึงครับอันนี้เขาเรียกโยธกาโยธกาครับครั้งที่แล้วจะเป็นโยกุ้งโยกุ้งสำหรับที่ใช้ตกปลาหมึกหมึกหอมตามข้างเกาะ นะครับการตกมันจะคนละประเภทกัน
โอเคครับครับผมเป็นไงฮะออกคลิปไปตอนนี้มีคนโทรมาบ้างก็มีครับก็หลายเจ้าอยู่เหมือนกันครับครับผมรีบจองนะครับครับรีบจองนะครับผมหนึ่งในนั้นที่จะแย่งคุณนะครับยังหยุดยาวเนี่ยคุณพลาดแล้วเสร็จผมแล้วนะครับผมแล้วทำไมพวกร้านคาราโอเกะใช้ไฟชมพูอ๋ออันนั้นคงจะล่ออีกอย่างนึงหรือเปล่าทำไรครับผมตกปลาหมึกครับอยากตกน้ำไหมเฮ้ยได้แล้วนี่ไปดูอันนี้เขาเรียกหมึกกระดองครับนี่ว้าวจริงนี่คือกินได้หรือว่าตัวเล็กไปหรือยังไงฮะก็เล็กไปหน่อยครับเล็กไปก็ปล่อยก็ดีกว่าดีครับแต่ผมไปแล้วติดโอเคตัวนี้ปล่อยนะครับปล่อยนะครับตัวเล็กเล็กโอ้ยเฮ้ยขึ้นมาดิตัวเงี้ยเข้าหน้าดิเอาไว้ตัวกูไหมโอ้โหแสบจังเลยหมึกวันนี้เราจะมีเมนูอะไรฮะที่จะเสิร์ฟผมก็เป็นหมึกดิบหมึกดิบซาชิมิซาชิมิแล้วก็จะเป็นประเภทหมึกย่างโอ้วันนี้จะหมึกล้วนๆเลยใช่ไหมหมึกล้วนถ้าเราได้ปลาเราจะเอาไหมดีเป็นการเรามาดูนะครับแล้วเชฟจุ่มนะฮะจะทำอะไรวันนี้ให้หลานกินครับทำกับข้าวครับตอนนี้นะครับหัวเล็กตกล่วงไปที่พื้นนะครับโอเคอาจจะเกิดจากการหิวหรืออะไรฮะไม่ใช่แต่กล้องเขาไม่มาเราถ่ายแทนเนี่ยขยับทีแล้วหลุดเลยตรงเนี้ยอยากเจ็บเอวคือครั้งแล้วโดนถีบแล้วครั้งนี้ติดใจไม่เจ็บเป็นไงอะไรลงมาเกี้ยวหัวฟาดปะไม้ตูดโอเคถึงว่าหัวได้แล้วนะครับได้อีกแล้วนะฮะเป็นไงครับโอ้อันนี้จะหมึกกระดองครับน่าจะเป็นหมึกกระดองโอ้หลุดไปเลยโถดีนะผมไม่อยู่ในเปรตนี้แล้วครับอ๋อดึงแรงตัวมันใหญ่แล้วมันดึงปุ๊บหลุดไปเลยครับอายไหมครับหลุดนิดนึงเฮ้ยหลุดมาหลุดตุ๊บเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยมันเห็นนี้เลยอ่ะมันเห็นแบบว่าเป็นตัวเออเฮ้ยมันไอ้ไอ้ได้โอ้โหนี่เขาทำกันได้ครับวันนี้อันนี้เขาเรียกหมึกกล้วยครับทำเป็นซาซิมิกันเป็นหมึกแร่หมึกติดกันอ๋ออันนี้เหรอที่พี่บอลบอกว่าเป็นมันจะยิบยิบใช่ตัวมันจะยิบยิบโอเคไปเก็บโอ้โหตัวแรกของเราอ๋อห้องหมึกเป็นนะครับก็คือข้างในมันจะมีน้ำทะเลอยู่เป็นเริ่มมาแล้วเหรอครับครับเริ่มมาแล้วเอาหนูเอาที่เกี่ยวไหมอ๋ออันนี้ช้อนนะตกน้ำโอ้ยไปวันทางแล้วหลายคนนะครับก็เม้นมาว่าอยากให้แกล้งพี่หมวยแกล้งไม่ต้องแกล้งครับชีวิตผมคือเหมือนโดนแกล้งตลอดเวลาครับขอโทษเขาไม่ตั้งใจไม่เป็นไรสบายใจก็แค่พังเองเนาะแล้วใครซื้อล่ะถ้ามันพังเป็นประสบการณ์ที่เขาอยากช่วยจ่ายก็ช่วยได้แหละแต่คือเขาช่วยจ่ายไปเงี้ยมันก็ทำให้แบบทุกอย่างมันง่ายได้อะเราเสียค่าของค่าอะไรไปทั้งหมด 5,000 บาทเพื่อเราได้จำแล้วมันจะไม่มีครั้งต่อไปละแต่ต้องขอบคุณนะหมวยเล็กคือเขาจะกลัวว่าเราไม่ได้คอนเทนต์กลัวตอนนี้เดี๋ยวคนดูจะหลับหรือเปล่าคนดูอาจจะง่วงคลิกข้ามโฆษณานะครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาให้จบนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเงินในการซื้อสปอร์ตไลท์ใหม่นะครับถือว่าช่วยหมวยเล็กนะฮะเอาละครับตอนนี้นะฮะจุ่มได้แล้วนะครับโอ้โหนี่จุ่มไม่ยอมเหมือนกันเฮ้ยมาอีกแล้วอันนั้นอะไรอ่ะปลาเอาเหรอคุณรู้สึกไงฮะที่คุณตกได้แล้วเรียบร้อยผมรู้สึกสบายใจมากอย่างน้อยก็ไม่แห้วครับผมคุณรู้สึกไงครับที่คุณทำไฟร่วงพี่บอลนั่นถือไฟเองแล้วล่าสุดเดี๋ยวจะไปอ่ะถ้าเกิดไม่มีคลิปนี้ลงนะฮะคือกล้องตกน้ำนะครับบทเรียนแรกในชีวิตแล้วก็จะเป็นบทเรียนสุดท้ายค่ะไม่เชื่อหรอกก็ระหว่างที่หมวยเล็กเศร้านะฮะเดี๋ยวผมจะไปตกหมึกมาปลอบใจเขานะครับนี่เป็นไงโรแมนติกอะไม่อะครับเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดมาที่เรือลำนี้ก็มาตัวเปล่าๆได้เลยก็อุปกรณ์ทุกอย่างมีแต่อย่าติดพวกไฟอุปกรณ์ถ่ายอะไรมานะฮะเพราะว่ามันจะลงน้ำผมต้องทำไงบ้างครับเราก็จะใช้โยธกาตกนะแล้วก็เปิดหน้ารอบปุ๊บแล้วก็โยนไว้นิดนึงให้โยธกาอยู่หน้าดินไว้รอจนมันหยุดเหมือนเดิมรอมันหยุดเหมือนเดิมครับโอเคหน้ารอบปุ๊บเหมือนเดิมปุ๊บให้โยธกาโศกแล้วก็แทกพื้นไว้
กระแทกอ๋อมันกระแทกครับคล้ายๆเหมือนลูกปลาวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงครับจะให้มันอยู่กับที่โอเคในการตกปลาหมึกของหมึกกล้วยตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าตอนตกปลาให้แล้วคือปล่อยให้อยู่กับหน้าดินไปเลยครับใช่ใช่ใช้ฟังอดทนนิดนึงครับผมต้องส่งเรื่อยๆครับเฮ้ยน่าจุ่มน่าจุ่มได้แล้วน่าจุ่มได้แล้วเรียกว่าฝีมือฝีมือฝีมือนี่ครับเขาเรียกว่าหมึกกล้วยดูยังไงครับว่าเป็นหมึกกล้วยโถ่เอ้ยกูดูคาดหวังเลยทำไมต้องมีตัวล่อหมึกด้วยเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ตรงนู้นเว้ยเราก็ต้องให้ไปหาเพื่อนหน่อยอ๋อให้หมึกมันดูเฮ้ยเฮ้ยนั่นเพื่อนเราดีว่าไอ้ต้นมาวะเฮ้ยไปหามันดิมานั้นประมาณนั้นอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วมันก็ได้ผลนะได้ผลด้วยเดี๋ยวสักพักมันก็จะลอยมาเหมือนก็จะลอยมาโอเคแล้วดูไงว่าเป็นหมึกกล้วยโอเคเดี๋ยวมันตาเราลองบ้างให้ได้สักตัวจิตใจจะได้ดีขึ้นได้ๆปิดตาได้แล้วครับปิดตาได้แล้วครับครับหมึกกล้วยครับทำไมเขาถึงเรียกว่าหมึกกล้วยครับก็ผมก็ยังว่าอยู่เนี่ยกำลังนึกอยู่เหมือนกันเมื่อกี้จุ๋มโดนถามไปแล้วว่าทำไมถึงเรียกหมึกกล้วยผมกำลังนั่งนึกอยู่ทางนู้นจะพึ่งเขาได้ไหมเนี่ยดูเขาตกหมึกบนผิวน้ำอ่ะจ้องเหรอตกหมึกบนผิวน้ำได้ด้วยเหรอวะได้ถ้าหมวยตกท่านี้ได้หมึกนะให้ตัวละ500หมวยตกได้10ตัวได้ 5,000 หมวยได้ค่าไฟคือเอามันจะได้ไหมนะท่านั้นน่ะเอาตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วเนี่ยแล้วถ้าหมึกตัวที่ได้มันหลุดไปนะเสีย500นะตัวใหญ่มากอ่ะได้อีกแล้วได้แล้วปลาบอได้อีกแล้วอ้าวได้อีกแล้วเอาแล้วขอเสียงเล็กหน่อยเร็วฮิ้วเร็วลองไม่ออกจ้าลองเอาใหม่ต้องได้สักตัวตัวละ500นะ500ถ้าติดต่อนี่เบอร์อะไรนะครับ0863857095ครับโอ้โหรีบติดต่อมาเลยนะครับเพราะตอนนี้คือถึงปีหน้าแล้วนะฮะคิวว่างอะครับผมจุ่มครับตกได้กี่ตัวแล้วครับ4ตัวครับ4ตัวนะฮะณชลาครับได้กี่ตัวแล้วครับได้3แล้วครับ3นะครับผมยังไม่นับช้อนนะอ่ะถ้ารวมแบบนับแบบที่เราช้อนมาได้ด้วยเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณนั้นเกือบ10ตัวแล้วโอ้ไปอยู่ไหนมานะจุ๋มช้อนไม่นับขอไม่นับนับแค่ตกแล้วกันก็จุ๋มนับอยู่1ตัวนะแล้วก็นาลาก็กำลังตามนะครับหมูเล็กได้ยังลูกหลับไปซะแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะฮะเราตกหมึกตกปลาเราตกเอาแค่พอกินนะครับไม่ใช่ว่าเราตกเล่นตกแกล้งตกอะไรกันทั้งหมดเนี่ยเราจะกินให้หมดเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหทำไมตกได้อ่ะเอาหายต่อเปล่าตัว500นี่ตอนนี้นะครับผมเพิ่งรู้นะครับว่านอกจากที่เราจะเปิดไฟตกหมึกแล้วเนี่ยมันมีอีกวิธีนึงนะก็คือการตกแบบรีไฟไฟมันคือวิธีอะไรฮะคือการหลีไฟไปคือดึงหมึกขึ้นมาดึงจากหมึกที่เขาอยู่ใต้น้ำให้มันขึ้นมาบนผิวน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเดินหงายหรือเดินมืดอีกถ้าเดินหงายเนี่ยมันจะหมึกจะไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้าเดินมืดอ่ะหมึกจะขึ้นดีถ้าเป็นเรือประมงเขาจะเอาเป็นแหเหวี่ยงทีนี้ว่าเราไม่ได้ทำแหเราใช้สวิงตักเอาโอเคโอ้ตักแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเหรอครับอ๋อลองดูเอานะครับวิธีนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอ๋อปิดประมาณนี้เหรอครับแล้วก็ต้องหลีครับหลีอีกเฮ้ยเริ่มมาแล้วฮะท่านผู้ชมเริ่มมาแล้วนะครับหมึกตอนนี้ขึ้นอุ้ยไปแล้วอ
อันนี้ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านจริงนะฮะคือคนที่อยู่กับติดทะเลเขาจะมีเคล็ดลับอะไรเงี้ยมันเป็นการดิมไฟอะฮะค่อยวูบลงค่อยๆขึ้นค่อยๆอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคเขาดูเอาอีกแล้วอันนี้วืดฮะอันนี้วืดถือว่าเป็นอีกสเปเชียลนึงโอเคฮะพอแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นอีก1โชว์นะครับสเปเชียลของผมเปิดไฟเลยฮะมิวสิกถ้าหมวยตกท่านี้ได้หมื่นนะให้ตัวละ500หมวยตกได้ติดตัวได้ 5,000 หมวยได้ค่าไฟคือเลยไม่เป็นไรตั้ง 5,000 เลยไฟอ่ะโอ้ตั้ง 5,000 เนี่ยทำปลาหมึกดิบเลยไหมทำค่ะทำเอาเลยนะโอเคครับผมก็สรุปนะว่าหมวยเล็กตกไม่ได้นะครับก็อดไปนะ 5,000 ไปตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วแล้วหมึกเราก็ได้จำนวนที่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มทำอาหารกันเลยนะครับผมมีเลขบัญชีไหมจะโอนตังค์ให้โอนไตทลาครับเมนูวันนี้หลายอย่างเลยนะครับอย่างพวกเนี้ยหมึกอะไรพวกเนี้ยผมเข้าใจเราตกมาได้ครับผู้อัดผมไปตกตอนไหนเตรียมสำหรับให้ลูกค้าตอนเวลามาเที่ยวตกหมึกตกปลาในทะเลหรือดำน้ำดูปะการังผมก็จะมีเมนูสไตล์ลักษณะนี้ครับก็นอกจากปูอัดปุ๊บนี่กุ้งด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะคล้ายๆกับเมนูครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วโอเคอันนี้เป็นหมึกย่างอันนี้หมึกอะไรคะหมึกสดจิ้มวาซาบิสไตล์ซาชิมิของแบบญี่ปุ่นและอันนี้คือลาบหมึกต้องลาบหมึกครั้งที่แล้วจะได้กินลาบเหมือนกันแต่แค่นะจุ่มเขาลืมผงลาบมาเนาะพี่บอลเอาอะไรก่อนเอาตะเกียบก่อนครับอร่อยมากย่างพี่ก็แอบชิมไปแล้วนะอร่อยมากคือตัวหมึกมันคือมีความหวานซีฟู้ดมีความแบบเปรี้ยวความแซ่บพอผสมผสานกันปุ๊บอูมามินะอร่อยมากเขาจะเนื้อเขาหวานโดยธรรมชาติของเขาครับผมต้องมีซ้ำผมบอกเลยนี่ลาบปกติถ้าหากว่าซื้อที่กรุงเทพกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะแพงมากแล้วเนื้อหมึกมันจะได้น้อยมากน้าจุ่มทำน้ำลาบเองปะเนี่ยอร่อยมากซื้อครับอันนี้หมึกกระดองอันนี้คือหมึกกระดองมันจะกรุบกรับกรุบกรับอร่อยมากนี่เธอไข่หมึกดูโอ้ยไข่หมึกคือแบบเม็ดไข่หมึกมันแบบเต่งๆออกมาเลยนะโอ้ยกินมั้งหวานหวานนะโอ้ยคือหวานทูทีโฟร์ไฟเลยอันเนี้ยอุ้ยดูไข่ท่านผู้ชมดูไข่ไข่ติดมือไม่ดูไข่ผมนี่อร่อยกินมากเมื่อกี้เขากินหัวไปอร่อยเลยแล้วแบบไม่ได้เหนียวนะปกติคือกินพวกหมึกพวกนี้คือบางทีมันเหนียวแล้วแบบกัดยากเคี้ยวยากนี่คือกุ๊บกับพร้อมไข่แตกป๊อปแป๊ะโอ้โหอร่อยเลยฮะเต็มปากเต็มคำแล้วไปไหนนะฮะเมื่อกี้ก็ไปแล้วไอเราไม่โกรธนะคนตกยังไม่กินเลยเดี๋ยวค่อยกินที่หลังพร้อมกันโอเคเหมือนเดิมนะครับก็คือติดต่อได้เลยนะครับเบอร์อย่างผมก็แปะไว้ข้างล่างด้วยนะครับดูข้างล่าง YouTube นะฮะแล้วก็เลือกกันมาเลยฮะว่าคุณถนัดแบบไหนชอบแบบไหนคลิปที่แล้วหมอช่วงเช้าแล้วคลิปนี้ผมก็อยากมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ากลางคืนนี่มันเป็นฟิลแบบไหนเฮ้ยดีนะครับมันก็แบบเย็นๆสบายอาจจะมีทุกบางอย่างบ้างเหมือนมีของพังของที่มันร่วงลงน้ำเนาะโอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจริงๆคือมันเป็นบล็อกอัพนะครับก็คือเป็นของที่พังอยู่แล้วเรามาเซตเพื่อได้คอนเทนต์ของจริงนั่นแหละของจริงถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งด้วยนะครับผมทุกคนอย่าข้ามโฆษณานะอยากจะได้ตรงนี้เป็นเงินมาซื้อไฟใหม่ไม่มีไฟถ่ายงานแล้วเนี่ย
คครับผมคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนฮะบ้านฉันมีอะไรคอยติดตามกันได้นะผมบ๊ายบายเฮ้ยถ้ามันได้คือมันได้เลยเหรอได้แล้วไง